นี้นะฮะนั่นคือประเด็นที่หนังของที่เรียกว่าเฟนโซนนะฮะก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเฟนโซนเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ค่อยติดตามรายได้หนังไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยพี่มันเปิดตัวมหาศาลเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากๆไม่ใช่ความผิดหวังมันไม่ใช่ความผิดพลาดของ Netflix ไม่ใช่ความผิดพลาดของ GTH แน่นอนหลายคนคอนเฟิร์มยืนยันออกมาอย่างนั้นนะผมก็เชื่อแล้วกันนะเพราะว่าบอกตรงไม่ได้ตามนะแต่ว่ามีสิ่งที่แปลกประหลาดเกิดขึ้นกับหนังเรื่องนี้นะครับโดยการที่มีการออกมาบอกดังต่อไปนี้นะครับผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันงาชายควบรวม2ควบนะครับดูเฟนโซนจบอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับยังมีความในใจของซ่วมรออะไรรอข้ามเส้นอยู่ที่เอ็นเครดิตไปดูไปกับ Before Fan Zone ดู1ได้ถึง2ไม่ต้องคิดมาก14ถึง20มีนาคมนี้รับชมก่อนใครที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF นะฮะก็คืออะไรบางคนงงนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนเป็นคลิปนะฮะที่มีเป็นฉากเอ็นเครดิตที่เข้ามาต่อท้ายหนังเรื่องเฟนโซนที่จะเข้าฉายในวันที่14นะฮะถึง20นี้นะฮะก็14 15 16 17 18 19 20ก็7วันพอดีนะครับที่จะเข้าฉายไปก่อนนะฮะก็อาจจะเป็นปิดโปรแกรมฉายนะฮะก็เป็นเรื่องสั้นเหมือนกับตัวละครที่อยู่ในนะเอ้ยเป็นหนังสั้นที่อยู่ในตัวละครที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นนะเพื่อนผมไม่ได้ดูเฟนโซนด้วยแหละนะครับผมก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปดูเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าชมเป็นที่แรกเนี่ยก็อาจจะหมายความว่าอาจจะให้ดูวีคนี้พอดูวีคนี้เจ็บก็อาจจะลง YouTube อะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยจะแฮปปี้กับการทำงานของ PR ของ GTS ตรงนี้สักเท่าไหร่นะเพราะลองคิดดูดิว่าถ้าคุณมีฟุตเทจนี้อยู่แล้วทำไมคุณไม่ใส่มันไปแต่แรกไม่ให้มันอยู่ในฉากเป็นฉากเอ็นเครดิตไปตั้งแต่แรกเลยล่ะคุณจะมากักจนเหมือนโอ้โหหนังจะหมดกระแสหนังเข้ามานานจนทุกคนลืมแล้วเพื่อดึงยอดขึ้นมาอีกไปเพื่ออะไรคือผมว่าทุกคนดูออกว่านี่คือการพยายามที่จะดึงยอดคือไม่ใช่แบบการสมนาคุณหรอกเพราะถ้าสมนาคุณต้องปล่อยฟรีมาเลยตั้งแต่แรกให้ทุกคนได้ดูนะครับหรือแม้แต่แบบจะมาบอกว่า limited time ตอนนี้มันคือการเรียกเงินเม็ดสุดท้ายของคุณนะคือสำหรับผมนี่คือไอเดียไม่คือไอเดียที่แย่ที่สุดเท่าที่คิดได้คือลองคิดดูเดี๋ยวว่าเราดูกับหนังกับสมมติเราดูขังกับตันมาเวลจบแล้วนะครับแล้วก็เราออกไปแล้วบอกว่าพอหนังกับตันมาเวลอีก1อาทิตย์เอ็นเกมเข้าแล้วก็บอกว่ามาเวลบอกเนี่ยจริงๆตอนนี้ฉันใส่ฉากพิเศษไปแล้วนะเกี่ยวกับเอ็นเกมด้วยนะครับคุณต้องไปดูกับตันมาเวลนะคุณถึงจะเข้าใจเพราะเราใส่แต่ฉากเอ็นพิเศษนี้แล้วให้แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยที่หลังแหละแต่วีคเนี้ยไปดูก่อนเพราะฉะนั้นถ้าผมเป็นผู้บริโภคผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยขี้โกงว่ะคือมึงต้องการเอาเงินกูอีกรอบไงมึงเลยไม่ใส่มาตั้งแต่แรกมันไม่มีเหตุผลอื่นไม่มีเหตุผลกลไกอื่นๆเลยนอกจากสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอันนั้นคือความรู้สึกของผมนะว่ามันต้องการจะดึงดูดกลุ่มคนดูเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าสิ่งที่ GDH ทำกับเฟนโซนการใส่แบบนี้เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างยิ่งนะฮะอย่างยิ่งแล้วก็เป็นการตลาดที่จริงๆมันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่ว่าไม่มีมนุษยธรรมไม่มีจริยธรรมว่าง่ายนะครับผิดอาจจะไม่ผิดในแง่กฎหมายแต่ก็ผิดในแง่ของความผิดชอบชั่วดีนะครับซึ่งอาจจะหาได้ยากนะอาจจะหาได้ยากมากขึ้นเรื่อยๆกับแบรนดิ้งในสมัยนี้ซึ่งคงเน้นไปที่ยอดที่ได้มากกว่าอะไรทั้งหมดนะฮะเราเพิ่งคุยไปด้วยเพจลงหนังไปเมื่อเทปวันพุธนะวันนี้ค่ายหนังเอาอีกแล้วนะก็อาจจะผิดไปนิดนึงกับแบรนดิ้งของเขานะที่ก่อนหน้านี้เป็นแบรนด์เขาเป็นแบรนด์เป็นคนดีทำในสิ่งที่ถูกต้องทำหนังไทยมีคุณภาพแต่ว่าท้ายที่สุดแล้ว PR ก็คือการทุนนิยมแบบสุดขั้วแล้วก็พร้อมจะหักหลังคุณทุกครั้งนะไม่ว่าคุณจะไปดูแล้วก็ตามแต่นะครับถ้าอยากดูในโรงภาพยนตร์อีกรอบก็ต้องจ่ายตังค์มาดูเขาอีกสักรอบนะก็ผมดูจากไอ้ที่อ่านคงมีใน YouTube แหละฮะตอนแรกคิดว่าไม่มีใน YouTube อาจจะด่าแรงกว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้เหมือนมีว่าเฮ้ยเป็นดูก่อนที่แรกอะไรประมาณนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคอาจจะมีใน YouTube ให้ดูกันได้ที่หลักนะก็ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนั้นนะก็รอดูใน YouTube ก็ได้กันนะผมก็รอรู้เหมือนกันว่าหลังวันที่20เขาจะมีมาไหมหรือว่าจะหายไปเลยนะครับโอเค